ับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่4-in-1เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง Manager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Managerถ้าสภาผู้แทนราษฎรยังคงมีชื่อกัญชาอยู่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดปลดล็อกไม่ได้ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปลดล็อกไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์เลยครับถ้ายังมีชื่ออยู่เพราะฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎรมักจะหาว่าพวกผมจับสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวประกันไม่ใช่ครับพวกท่านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดแน่นอนครับครับก็ขออนุญาตทางห้องส่งแล้วก็ทางระบบซูมนะก็ต้องประยุกต์จากสถานการณ์นะครับไมค์ก็มี1ตัวนะครับแล้วก็วิทยากรเราก็มีอยู่2ฝั่งแล้วก็อีกทั้งในส่วนของซูมนะฮะเสียงสัญญาณที่จะออนไลน์และแล้วก็เสียงสัญญาณที่จะออกลำโพงที่นี่อาจจะขาดหายหรือดังไม่ชัดเจนนะต้องกราบขออภัยด้วยกลับมาที่ห้องส่งนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะฮะสอดแทรกในส่วนของห้องส่งนะครับเรามีวิทยากรที่มาอยู่ที่นี่2ท่านนะครับเดี๋ยวจะให้วิทยากรท่านแรกได้มาพูดคุยถึงความกังวลในเรื่องของกลไกนะฮะกลไกที่จะมาควบคุมหรือมาใช้กับกัญชงกัญชานะในประเทศไทยของเราท่านมีข้อกังวลอย่างไรนะอีกทั้งท่านเองก็ยังอยู่ในคณะกรรมาธิการนะครับผลักดันพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับไม่รู้ว่าที่ผ่านมาไปต่อสู้ในสภาผู้แทนราษฎรมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจะอนุญาตให้อาจารย์ปานเทพได้เล่าให้ฟังถึงที่ผ่านมาในการทำหน้าที่ที่อยู่ในคณะกรรมาการชุดนี้นะฮะว่าท่านดำเนินการอย่างไรแล้วเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงบ้างลองเล่าให้ทุกท่านฟังกันดูนะครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับท่านนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยกรรมการแล้วก็สมาชิกรวมถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่อยู่ในซูมในวันนี้ผมนายปานเทพพวงพันธ์นะครับเป็นอยู่ในฐานะโฆษกของคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงอยู่ในขณะนี้นะครับต้องกล่าวเปลี่ยนว่าพวกผมเข้ามาเนี่ยในฐานะกรรมการได้เนี่ยก็เพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ตัดสินใจในการปลดล็อกกัญชามาเป็นลำดับประการที่หนึ่งก็คือเมื่อเดือนสิงหาคม2564รัฐสภามีการประชุมร่วมและก็มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่โดยที่ไม่ระบุชื่อกัญชาเป็นตัวอย่างของยาเสพติดประเภทที่5เมื่อก่อนเขาใช้คำว่ายาเสพติดประเภทที่5เช่นกัญชากระท่อมเห็ดขี้ควายไม่มี3คำนี้อีกต่อไปครับกัญชากระท่อมเห็ดขี้ควายและเพิ่มคำใหม่พืชฝิ่นมักจะมีเสียงคำแก้ตัวจากสภาผู้แทนราษฎรว่าการที่ยกตัวอย่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าคือทั้งหมดนั่นแปลว่ากัญชาและกระท่อมทุกอย่างยังเป็นยาเสพติดอยู่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผมก็ต้องย้อนกลับไปครับว่าความจริงเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้คือปี2563สภาผู้แทนราษฎรได้ตัดสินใจตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงสร้างและนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงกระท่อมอย่างเป็นระบบแยกอนุกรรมธิการเป็น3ชุดกัญชากัญชงกระท่อมในที่สุดผลการศึกษาจากคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า
ให้ปลดกัญชากัญชงและกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษทุกประเภทครับทุกท่านนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่คำว่ายกตัวอย่างเช่นไม่ได้แปลว่าจะยกเลิกพวกท่านได้มีการศึกษาเอาไว้แล้วโดยสภาผู้แทนราษฎรลงมติเป็นเช่นนั้นครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเสร็จเนี่ยก็ได้เรียนให้ทราบนะครับว่าหลังจากสภาผู้แทนราษฎรตัดสินใจไม่มีชื่อเช่นกัญชาอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เนี่ยพวกผมเนี่ยคือผมก็เป็นอยู่ในกรรมธิการแต่ก่อนหน้านั้นผมได้ถูกแต่งตั้งตอนต้นปีก่อนจะปลดล็อกอยู่ในคณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดควบคุมนะครับยังไม่ใช่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็มีหน้าที่รับฟังข้อเสนอจากอนุกรรมธิการอนุกรรมการของคณะกรรมการควบคุมเสนอเข้าคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้ปลดล็อกกัญชาทั้งต้นเหลือแต่สารสกัดของทุกส่วนของกัญชาที่มี THC เกินกว่า 0.2% ของน้ำหนักยังคงเป็นยาเสพติดอยู่ตราบใดที่ไม่สกัดไม่เป็นยาเสพติดแต่ทั้งต้นไม้ไม่เป็นยาเสพติดผมอยู่ในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดผมจำได้ครับว่าผมเนี่ยเสนอในที่ประชุมว่าข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรยึดแนวทางในการปลดล็อกออกมาเองจากสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่มีกัญชาอยู่ในชื่อประเภทยาเสพติดใดๆทั้งสิ้นจากเดิมยาเสพติดกัญชาอยู่ในทุกฉบับของกฎหมายยาเสพติดคุณเปลี่ยนชื่อมันและภายใต้ผลการศึกษาก่อนหน้านั้นด้วยถ้าสภาผู้แทนราษฎรยังคงมีชื่อกัญชาอยู่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดปลดล็อกไม่ได้ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปลดล็อกไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์เลยครับถ้ายังมีชื่ออยู่เพราะฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎรมักจะหาว่าพวกผมจับสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวประกันไม่ใช่ครับพวกท่านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดแน่นอนครับข้อที่1ประการที่2เมื่อปลดล็อกแล้วสภาเขาก็มีการเสนอต้องมีกฎหมายคู่ประกบใช่มั้ยครับถ้าจำกันได้ก็คือพรรค2พรรคคือพรรคภูมิใจไทยและก็พรรคพลังประชารัฐเสนอกฎหมายคู่ไปสู่สภาผู้แทนราษฎรคู่กันเลยนะครับตั้งแต่เดือนไหนครับมกราคม2565ไม่ใช่8มิถุนายนนะครับเสนอตั้งแต่ต้นปี2565เกิดอะไรขึ้นครับ1โควิด2สภาเห็นเรื่องที่ใหญ่กว่าคือเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบหรือ1ใบก็แสดงว่าดูเบาปัญหาเรื่องกัญชาตอนนั้นชัดเจนว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งพ้นจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นเรื่องของผู้คนเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการสาธารณสุขฝ่ายทหารนะครับฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายอุตสาหกรรมรัฐมนตรีหลายท่านอยู่ในนั้นรวมถึงรัฐมนตรีอวด้วยรัฐมนตรีศึกษาด้วยเห็นควรปลดล็อกครับเมื่อปลดล็อกแล้วก็มีมติว่าให้มีผลวันที่9มิถุนายน2565และนั่นทำให้เกิดคณะกรรมการที่ผมต้องทำหน้าที่ในการแปรยติกฎหมายที่เห็นชอบโดยสภาผู้แทนราษฎรผมทวนอีกครั้งหนึ่งวันที่8มิถุนายน2565สภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับร่างพรบกัญชากัญชงของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นร่างหลักมีอยู่45มาตราเท่านั้นและใน45มาตราเริ่มด้วยคำปาลบแต่ก่อนคำปาลบมีหลักการและเหตุผลและเหตุผลข้อความแรกเขียนว่าเนื่องด้วยเพราะประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้กำหนดกัญชาให้เป็นยาเสพติดครับนี่คือหลักการใหญ่และก็เขียนเอาไว้ตั้งแต่มกราคมสภาเห็นชอบในหลักการ8มิถุนายน2565พวกผมก็มีหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการหลาย10คนครับ20กว่าคนที่ร่วมกันแปรยติแก้ไขจาก45มาตราเพิ่มมาเป็น95มาตราแล้วอะไรที่เพิ่มขึ้นมาครับ1เราวิเคราะห์เหมือนคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเลยว่า
1กัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่เป็นความจริงหรือเปล่าคำตอบคือจริงครับเพราะงานวิจัยเป็นอย่างนั้นจริงครับบุหรี่มวลแรกเสพติด 67% เหล้าดื่มมวลแรกมีโอกาสติดสูงสุด 22% กัญชาสูบมวลแรกมีโอกาสเสพติดตลอดชีวิตสูงสุดไม่เกิน 9% ก็แปลว่าต่ำกว่าเหล้าครึ่งหนึ่งบุหรี่เหล้าขายได้ตามร้านสะดวกซื้ออยู่ได้ในบ้านไม่ห่วงเด็กเยาวชนด้วยซื้อได้กลับบ้านได้ดื่มที่ไหนก็คล่องตัวง่ายแต่กัญชาเสพติดยากกว่ามีโทษทางอาญานี่คือข้อที่1 นะครับ1เสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่2มีประโยชน์ทางการแพทย์ชัดเจน3มีประโยชน์อันนี้สำคัญนะครับต่อการส่งเสริมสุขภาพเพราะงานวิจัยเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่แค่รักษาโรคแต่มีบทบาทส่งเสริมสุขภาพท่านอาจารย์หมอปัตตพงศ์ท่านก็ได้รวบรวมมาให้เห็นนะครับลดเบาหวานลดความเสี่ยงมะเร็งไตมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากนี่คือบทบาทในฐานะการลดความเสี่ยงนะครับไม่ใช่รักษาโรคถัดมาครับสิ่งที่สำคัญกว่าคือว่าบทเรียนจากต่างประเทศก็คือสอนให้เรารู้ว่ากัญชาซึ่งเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่มันมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดที่ร้ายแรงไม่ใช่รุนแรงอยู่นะครับรุนแรงนี่คือเสพติดแต่ร้ายแรงมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากมายปัญหาประเทศไทยใหญ่ที่สุดคืออะไรครับยาบ้าเหล้าใช่ไหมครับเหล้านี่ไม่ใช่ยาเสพติดแต่ก่อปัญหาให้เกิดต่อความเสียหายทางสังคมทางสุขภาพทางสาธารณสุขทางอุบัติเหตุอย่างมากมายมหาศาลและติดมากกว่ากัญชาด้วยก็แปลว่าองค์ประกอบแบบนี้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าแล้วเราจะเอาไงกับกฎหมายฉบับนี้เมื่อเทียบกับเหล้าบุหรี่และกระท่อมโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง